ตอนนี้เขาใหญ่ของเรานะครับถูกประกาศเป็น World Heritage จากสหประชาชาติการเป็นมรดกโลกผืนนี้ยังมีปัญหาเพราะว่าทางสหประชาชาติเห็นว่าเรามีเส้นทางเส้น331เนี่ยที่ตัดเป็นเส้นเศรษฐกิจจะตัดปากช่องกับกระบินหรืออะไรเนี่ยนะครับกระบินหรือสระแก้วเนี่ยผมจำไม่ได้ซึ่งทำให้ป่าทับลานกับป่าเขาใหญ่ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนและการข้ามไปของสัตว์ป่าจะมีปัญหาเพราะนั้นทางสหประชาชาติเขาก็เลยฝากการบ้านไว้ว่าคุณไปจัดการซะฝ่ายอนุรักษ์กับฝ่ายพวกเจ้าหน้าที่ที่เขาใหญ่เขาพยายามที่จะเขียนโปรแกรมเขียนโปรเจกต์นะครับให้รัฐบาลชุดที่ผ่านมานะครับว่าควรจะต้องทำคอริดอร์ก็คือทางสัตว์ผ่านนะครับคือสักในช่วงสัก100เมตรเนี่ยนะครับให้ถนนมุดลงไปใต้ดินเพื่อที่จะให้100เมตรตรงนี้เป็นช่องทางที่สัตว์เดินผ่านไปผ่านมาเพราะสัตว์เนี่ยเวลาเขาข้ามเนี่ยเขาจะคุ้นชินอยู่ตรงไหนเขาจะข้ามตรงจุดนั้นเท่านั้นเองไม่ต้องอาศัยพื้นที่มากไม่ว่าจะเป็นช้างเสือสิงห์กระทิงแรดนะครับรวมทั้งพวกเราจระเข้งูข้ามได้หมดนะครับเจ้าหน้าที่ตัวน้อยๆซึ่งอยู่บนเขาใหญ่ก็ลงมาหาผมบอกว่าช่วยเขาหน่อยเขียนเพลงนี้กระตุ้นทีเพราะเขาไม่รู้จะไปฟ้องใครเขาเลยมาฟ้องผมเพราะนั้นผมเลยเอาว่าเขียนก็เขียนเขาใหญ่เป็นอุทยานกับป่าทับลานตะวันออกเฉียงใต้สองป่ามีความยิ่งใหญ่ช้างเสือกระทิงควายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เราควรสงวนเอาไว้ให้ลูกหลานไทยได้ชื่นชมกันว่าเมืองไทยคือแดนสวรรค์สรรพสิ่งพร้อมพันสิงสารสัตว์เขาใหญ่ในอนาคตทางการกำหนดพัฒนาเศรษฐกิจสัตว์ป่าก็มีชีวิตและควรมีสิทธิ์ได้ไปมาหากันตัดถนนแบ่งแยกพื้นป่าจนเกิดปัญหาการกระจายพันธุ์เพราะสัตว์ป่าที่เลือดชิดกันต่อกรรมพันเข้าขั้นอ่อนแอมนุษย์ยังบินข้ามฟ้าได้ฝรั่งมากมายมาแต่งสาวบ้านแต่ต่อเติมพันธุกรรมหลากหลายเพื่อความยิ่งใหญ่ให้กับสายพันธุ์แท้คนเราเป็นผู้เจริญต้องกล้าเผชิญต้องกล้าเพื่อแพ้มรดกของชาติแต่แผ่คุณไพศาลมรดกโลกเป็นอุท
ทยานกับป่าทับลานตะวันออกเฉียงใต้ตัดถนนก็ไม่เป็นไรแต่ต้องจำไว้ให้มีทางสัตว์ผ่านเพื่อสัตว์ไปมาหากินไปมาหากันดำลงเผ่าพันธุ์เมืองไทยจะเป็นสวรรค์เพียงเพิ่มงบประมาณสร้างทางสัตว์เดินขอขอลีดอให้สัตว์ได้เดินขอขอลีดอให้สัตว์ได้